ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่น้ำผึ้งค่ะที่คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาแล้วก็ให้อภัยเด็กอ้วนคนนี้นะคะแล้วก็ขอโทษค่ะที่บางทีจะทำกิริยาไม่ดีพูดไม่ดีสีหน้าท่าทางไม่ดีหรือว่าบางทีอาจจะใช้คำพูดไม่ดีกับเพื่อนๆทำร้ายจิตใจเพื่อนๆนะคะก็คนที่อยากจะขอโทษเป็นพิเศษนะคะอยากจะขอบคุณแล้วก็ขอโทษอิสราพรเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่เรารู้จักกันมาบางทีชมเพื่อนๆที่ดีมากๆผมเป็นคนที่ผมพูดเป็นคนที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาทุกๆอย่างนะคะบอกว่าสาเหตุที่เราห่างกันตอนนี้อาจจะเกิดจากอารมณ์อ่อนใจของปันหรือว่าอารมณ์น้อยใจของปันแต่บางทีอาจจะแสดงว่าเฉยชาหรือว่าไม่ได้เข้าไปคุยแต่อยากให้รู้ว่าก็แอบมองแอบดูอยู่แอบถามคนอื่นอยู่ตลอดนะคะก็คือยังรักแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าจ๋าแล้วก็เป็นคนของคุณมากๆเหมือนเดิมอยากแบบถ้ามีอะไรอยากให้เล่าให้ฟังไม่อยากให้เก็บไว้คนเดียวอะค่ะก็ขอโทษจริงๆเรื่องคำคำนี้ปั้นอาจจะใช้กับคนผู้มากจนบางทีมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีความหมายถ้ามาอยากจะบอกให้รู้ผมผู้เป็นเพื่อนที่แบบผมผู้เป็นเพื่อนที่ฝันรักมากที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปสำหรับเพื่อนๆรุ่น37แล้วก็พี่น้ำผึ้งอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนจะไม่มีวันเป็นเพื่อนเก่าแต่ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณทุกคนค่ะ